เจ้านายครับโฉนดใบนี้เจ้านายช่วยรับจำนองของผมได้ไหมครับโฉนดที่นาใบนี้ถ้าเจ้านายไปขายเขาขายกันที่ 500,000 บาทผมขอแค่ 150,000 นะครับเจ้านายช่วยผมหน่อยนะครับทำไมจู่ๆถึงเอาที่ดินมาจำนองที่ฉันล่ะคะที่นาราคาตั้ง 500,000 คุณเอาไปจำนองที่ธนาคารก็ได้นะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมาจำนองที่ฉันเลยหรือว่าคุณมีเจตนาอื่นแฝงผมไม่ได้คิดอะไรไม่ดีจริงๆนะครับฉันขอไม่รับนะคะเจ้านายครับผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีจริงๆนะครับแล้วโฉนดนี้ก็เป็นชื่อผมจริงๆนะครับก็จริงอยู่นะคะที่เฉลิมเป็นของคุณแต่ทำไมคุณไม่เอาเข้าธนาคารคะพอดีผมรีบใช้เงินนะครับรีบใช้เงินแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรคะพอดีพ่อของเพื่อนผมป่วยหนักนะครับตอนนี้รักษามาได้ครึ่งทางแล้วเขาไม่มีเงินรักษาต่อผมเลยอยากจะช่วยเหลือเขาอีกแรงนะครับฉันเข้าใจนะแต่พ่อของเพื่อนนายป่วยมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนนายไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยนายจะไปสนใจทำไมเขาไม่มีญาติดูแลหรอเพื่อนคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กฐานะทางบ้านเขาไม่ดีพ่อเขาเป็นเสาหลักของบ้านก็ดันมาป่วยอีกเขาไม่มีทางออกแล้วผมเลยอยากจะช่วยเขาอีกแรงนะครับพ่อของเพื่อนนายป่วยแล้วนายเอาโฉนดที่ดินตัวเองมาจำนองแบบนี้มันคุ้มไหมคุ้มสิครับผมกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กก็มีแต่พ่อเพื่อนนี่แหละครับที่เลี้ยงดูผมตั้งแต่เล็กจนโตอบรมสั่งสอนผมเหมือนลูกคนหนึ่งตอนที่เขามีปัญหาจะให้ผมนิ่งนอนใจไม่สนใจเขาได้ยังไงล่ะครับแล้วค่ารักษาเท่าไหร่200,000ครับ200,000เราโฉนดที่ดินมาจำนองแค่150,000นี่นะมันจะไปพออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ยังไงผมก็ต้องหามาให้ครบให้ได้เกิดมาเป็นคนรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณช่วยเหลือคนที่ทำดีกับเราก่อนนายก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันขอถามนายเป็นครั้งสุดท้ายถ้านายช่วยเหลือคนอื่นแล้วเดือดร้อนแบบนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มครับนายให้นายรอฉันแป๊บนึงนะเอาขึ้นไปที่ห้องทำงานฉันนะเดี๋ยวนายตามฉันไปที่ห้องทำงานนะเจ้านายคะนี่เงิน200,000ที่เจ้านายให้ฉันไปกดค่ะอ่ะเจ้านายครับนี่มันเยอะเกินไปนะครับผมขอแค่150,000ก็พอส่วนนี้โฉนดที่ดินครับผมโฉนดที่ดินน่ะนายเก็บไว้เถอะฉันไม่เอาหรอกฉันไม่ใช่คนที่เห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วจะไม่ช่วยสักหน่อยฉันเข้าใจนายนะฉันก็เป็นลูกกำพร้าเหมือนกันฉันก็ถูกดูแลจากคนข้างบ้านถ้าฉันไม่ได้คนใจบุญพวกนั้นก็คงไม่มีฉันในวันนี้หรอกส่วนเงินเนี้ยนายไปรักษาพ่อของเพื่อนนายนะถือซะว่าเป็นรางวัลคนที่รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณแก่นายขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ้านายมากๆนะครับอย่าลืมตั้งใจทำงานด้วยล่ะครับ